ไม่เหรอคะครึ่งนะอุ้ยเรามาเร็วเรากลับมาจากประชุมเร็วมากเลยไปเลยค่ะเราถึงภูเขาโพธิสัตว์แล้วนะคะธรรมสวัสดีวันนี้วันพระค่ะเราพาไปกราบพระที่พระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทานะคะเรากลับมาจากกรุงเทพมหานครใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเสร็จๆค่ะพี่ติ่งอยู่ในอะไรคะการพาเหาะแอดเวนเจอร์สนุกกันมากเลยเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระแล้วเราเองก็อยากจะกลับมาที่หุบเขาโพธิสัตว์ให้ทันการทำงานภาคค่ำวันนี้นะคะก็เลยคิดว่าอะไรที่ตั้งใจจะทำถ้าลงมือทำลงมือในเหตุเข้าเป้าได้ทุกเรื่องเลยค่ะโอ้ไม่ชีน้องทำตรงนี้เกลี้ยงแล้วนะเนี่ยกวาดใจให้เกลี้ยงเกาจากกิเลสค่ะปูนปั้นพายายมาถึงหุบเขาแล้วโอ้โหคิดถึงน้ำตกสิค่อยๆลงแบบพี่ติ๊กทักทายก่อนสวัสดีเจ้าค่ะวันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะได้ยินเสียงสู้ซ่าของน้ำตกแล้วก็อยากจะให้กำลังใจท่านที่กำลังอยู่ทางบ้านวันนี้ถ้าท่านจะต้องทบทวนอะไรมากมายในชีวิตของท่านก่อนที่จะกลับไปทำงานในวันจันทร์นะคะลองทบทวนใจของท่านด้วยเดี๋ยวเราจะคุยกันไปหาที่นั่งก่อนตอนแรกเรากลับมาเรานึกว่าฝนจะตกเนาะก็ใกล้ก็พัดค่อยๆพัดมาแล้วก็พัดจ้ะเช็คเลยหวังว่าจะตกกุหลาบที่ท่านอาจารย์ปลูกนี่เราปลูกตรงนี้ส่วนหนึ่งที่ติ่งเดี๋ยวก็กุหลาบก็จะชูขึ้นมาลำลายแล้วก็จะปลูกส่วนหนึ่งที่ตรงต้นโพเมื่อวานก่อนนี้บอกเขาไว้แต่วันนี้คงปลูกแล้วเราพามาดูก่อนปลูกหรือยังพี่แม่บอกมา5องค์ปลูก5ต้นใช่ตอนนี้กว่า5แล้วก็ผ่านมาอยู่ทางนี้แล้วค่ะมาอยู่ตรงนี้อ้อร่าเริงร่าเริงเดี๋ยวเราหาที่นั่งคุยกันเนาะเราจะนั่งฝั่งไหนฝั่งนี้นะนะฝั่งไหนจ้าอ่ะมาเดินหนึ่งรอบก่อนเรามีสิทธิ์เลือกใช่ไหมเรามีของที่จะเลือกแล้วนี่หาทางที่จะเดินพาท่านทั้งหมดดูสิ่งที่พวกเราตั้งใจทำนะคะตรงนี้นะตรงนี้ดีกว่าเห็นพระพักพระยะพระอาพี่ติ๋งนั่งตรงนี้คุณแม่นั่งตรงนี้เห็นน้ำตกด้วยปุ๋มเป็นยังไงบ้างไม่รู้พอจะนั่งทีก็นึกถึงปุ๋มนะอาสนะเนี่ยมาค่ะวันนี้เราได้ทำอะไรกันมาบ้างพี่ติ๋งวันนี้ทำรายการคุณแม่ไปแต่เช้าคุณแม่ไปโรงเรียนใช่ไหมเจ้าคะไปโรงเรียนอนุบาลบ้านเรียนแห่งรักไปมอบประกาศนียบัตรสติ๊กเกอร์ให้เด็กๆตัวน้อย สนามเด็กเล่นเขาที่พี่ติ๋งมอบให้สวยงามเพิ่งไปเห็นพี่ติ๋งมอบไปให้เด็กๆมีสนามเด็กเล่นค่ะเป็นการให้ทุนเด็กๆก็ขอบพระคุณมีความสุขนะคะเด็กน่ารักคุณยายไปเมื่อเช้านี้ตอน8โมงค่ะแล้วก็กลับมาเจอรายการของเรานะคะมาตูมพี่ติ๋งวิเคราะห์เรื่องของมาตูมหน่อยว่ารายการเขามีคนแชร์เยอะนะคือดูเป็นรายการเช้าที่คนเข้ามาดู1,300คือตอนที่ติ๋งเข้าไปเนี่ยประมาณ1,000กว่าเจ้าค่ะถ้ารวม YouTube ถ้ารวม YouTube ได้เนี่ย 1,600 นะคุณแม่ดูแล้วใช่เดี๋ยวมีคนมารีวิวซ้ำก็เป็นหมื่นแต่ว่าแล้วก็คอมเมนต์อยากให้ดูคอมเมนต์900กว่าเหมือนกับคนเข้าคอมเมนต์เยอะนะคะ
แชร์ก็900นะแชร์ก็เกือบ1,000นะคืออ่านไปนะเจ้าคะไม่มีคอมเมนต์ไหนที่ไม่ดีเลยอ๋ออันนี้เนี่ยคือศักยภาพของคนดูเจ้าค่ะอันนี้ศักยภาพของคนดูจริงๆบางคอมเมนต์นี่พูดตรงๆนะเจ้าคะก็บอกว่าไม่เคยชอบดีเจมาตูมแต่วันนี้พอได้ฟังดีเจมาตูมพูดทำให้รู้สึกนับถือน้ำใจว่าออกมารับผิดชอบแล้วก็รู้สึกผิดแล้วก็พยายามพัฒนาตัวก็ขอเป็นกำลังใจให้คือเหมือนกลายเป็นเปลี่ยนร้ายกลายดีใช่ไหมเจ้าคะจะอนุโมทนาแล้วก็ทุกอันก็คือดีเจสู้ๆนะดีเจสู้ๆแล้วก็ดีใจก็คือเรามีดีเจเพิ่มสำหรับบ้านเราอีกหนึ่งคนแล้วแน่นอน เดี๋ยวสงกรานต์นี่อาจจะมาปฏิบัติแม่เขาก็คงอยากมาแล้วมันทุกข์นะทุกข์เวลามันตกเป็นเป้าอ่ะนะเจ้าค่ะค่ะแล้วก็คุณแม่ก็ประชุมสื่อประชุม e-real magazine e-real magazine ก็มีไอเดียเยอะแยะไปหมดนะเจ้าค่ะมีพี่แมวมาด้วยมีดร.เพชรมีพี่ทิพย์มีครูแอมแอมนะคะครูแอมแอมเขาจะมีเขาเป็น dance for peace เจ้าค่ะก็จริงๆพอขึ้นรถคุณแม่หลับเลยขณะนี้200 300300ค่ะเราต้องแชร์ไม่น้อยกว่าที่มาตูมนะฮะเดี๋ยวคนบอกว่าโอ้คุณแม่พูดธรรมดามี300พอมาตูมมา 1,600 นะคะจริงๆแล้วคุณแม่ไม่รู้จักมาตูมเลยแต่ว่าคงไม่ได้พบเขาครั้งแรกแม่เขาน่ะรู้จักโอ้มีคนชอบมากคนอกหักใช่คุณแม่บอกว่าคุณแม่คุณมะตูมบอกว่าเดินเข้ามาในเสถียรปฏิบัติธรรมแล้วก็มีแม่ชีท่านหนึ่งมาทักว่าอกหักมาเหรอทุกคนก็อันนั้นๆๆแล้วท่านก็มีมุกท่านบอกว่าท่านแม่ชีนั้นคือคุณแม่ล่ะค่ะคือจริงๆคุณแม่อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจของกันและกันโลกมันเดือดร้อนมากแล้วโลกมันเหนื่อยมากแล้วโลกมันมีอะไรที่มันทุกข์มากแล้วถ้าเราจะต้องอยู่กับโลกเนี่ยขอให้เราลองตั้งสัจจะเถอะว่าเราจะอยู่กับโลกอย่างทำให้คนอื่นทุกข์น้อยลงเรามักจะพูดว่าเราจะอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกแต่เราไม่เคยคิดว่าไอ้คำว่าเข้าใจโลกต้องทำอะไรบ้างวันนี้รันพะลองดูนะคะเข้าใจโลกก็คือ1อย่าทำให้โลกภายในใจของเราเนี่ยมันสะอึกสะอื้นนานอะไรจบก็ต้องรู้ว่าจบยอมรับความจริงนะคะว่ามันจบได้มันเปลี่ยนแปลงได้เรื่องที่สองคือเมื่อเราตั้งสัจจะว่าเราจะไม่ทำให้ใครทุกข์เราก็เจริญภาวนาก็มีศีลภาวนามีจิตตภาวนามีปัญญาภาวนาเนี่ยค่ะมีกายภาวนามีศีลภาวนาคือถ้าไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยมันมีการภาวนาอยู่แล้วล่ะพอมันมีกายภาวนามีศีลภาวนามีจิตตภาวนามีปัญญาภาวนาก็เรียกว่าภาวนาสี่เป็นภาวนาในชีวิตของโลกปัจจุบันเลยเราต้องมองว่าถึงแม้ว่าชีวิตจะเป็นนักลงทุนแต่ชีวิตก็ไม่ควรจะเสี่ยงโชคมันลงทุนได้นี่มันไม่ต้องปล่อยสเปะสปะแล้วก็เสี่ยงโชคคุณแม่จึงไม่รู้สึกวันนี้เหนื่อยเลยแต่พอขึ้นรถเนี่ยหลับเลยนะคะหลับถึงเวลาเราก็หลับพี่ติ๋งหลับไหมคือเคลิ้มเคลิ้มมาเรื่อยๆแล้วก็พอมาใกล้ๆถึงก็ตื่นเราก็ตื่นขยับมาตื่นกันละตื่นกันตั้งแต่พอเข้าหนองแย่ป้องเนี่ยนะคะเราก็รู้ละว่าเราจวนถึงละแล้วเวลาที่เรากลับมาที่เนี่ยเราหายใจโล่งขึ้นนะคะเราไม่ต้องใส่แมสแล้วเราเองก็เหมือนกับว่าทั้งหมดที่เราทำมาตลอดทั้งวันเนี่ยมันเป็นการได้รับรางวัลตลอดสัปดาห์ที่เราทำงานหนักสัปดาห์หน้าเราจะทำอะไรเดี๋ยวเราก็จะเล่าสัปดาห์หน้าวันจันทร์วันจันทร์เราก็จะมีนัดหมายใช่ไหมคะมีเพื่อนที่เคยเป็นกรรมการของการบินไทยจะมาเยี่ยม2ท่านเจ้าค่ะจ้ะก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็วันอังคารซึ่งเป็นวันที่30เจ้าค่ะ30ค่ะก็ณตุ๋ยจะมานะคะก็กิฟจะกิฟกับกอล์ฟกิฟกับกัฟจะพาแม่มาแล้วจากนั้นเราก็จะเริ่มปลูกต้นลั่นทมที่บริเวณนี้เห
เห็นไหมคะพอมีหญ้าไหวๆเห็นไหมคะนั่งหลังพี่ติ่งตอนไปยังไม่ไหวอย่างนี้เลยเราเริ่มมีหญ้าดอกหญ้าออกมันก็จะทำให้ตรงเนี้ยไอ้ที่แข็งๆทั้งหมดเนี่ยดูมีความงดงามและก็วันที่สองพี่หมูก็จะมายกก้อนหินเพื่อจะทำให้บริเวณเนี้ยค่ะเป็นบริเวณที่เราจะเปิดงานวันสงกรานต์เราก็จะสงน้ำเล่นน้ำนะคะแต่ก่อนที่จะไปวันอื่นเนี่ยคุณแม่ขอไปถึงวันที่6ก่อนรถมาแล้วรถเรามาแล้วคุณเจ้าค่ะรถพี่จิ๋งนั่นแหละพี่หนุ่มพี่อามโซเฟอร์พี่หนุ่มพี่อามขับมาบอกมานี่เลยแอนไอทีใช่ป่ะไม่ใช่คุณแม่เขาเพิ่งเข้าห้องยับล่องเขาอีกประมาณ40นาทีเจ้าค่ะ IG เข้ามาอีกคันนึง IG เขาส่งเราเนี่ยเหมือนเขาจะทลาเข้ามาเกาะเป็นตั๊กแก่ตั๊กแก่มาเกาะไว้บอก IG คนละคัน IG ต้องรอยายตุ๋มนะคะเวลาที่คุณแม่บอกว่ามันมีหลังจากวันที่30วันที่4วันที่2มาวันที่2มาทำอะไรนะคะอาจารย์มายกหินยาวเคนยาวเคนพี่หมูเราส่งพวกซึ่งส่งกลับไปเมื่อวันซืนใช่ไหมคะใช่ค่ะกลับมาแล้วกลับมาอีกแล้วเพราะว่าต้องเสร็จแล้วก็วันที่6คุณพ่อมาเจ้าค่ะมันจักรีแล้วก็อาจจะวันที่5เพื่อนกลุ่มสาธิตจุฬาจะมาด้วยเขาเพิ่งตกลงกันคนที่มาแล้วที่เรียนคุณแม่ว่าดีใจว่าเขาเริ่มฟัง Facebook กันทุกคนตอนนี้อยู่ใน Facebook รับแชร์ยังคะแชร์แชร์แล้วค่ะทันทีทันใดแล้วก็พี่แมวมาเห็นไหมคะเรามองเห็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับการที่จะแอคทีฟในการทำงานหนึ่งมิตรภาพการมีคอนแทคที่ดีเนี่ยอย่าทำลายคอนแทคนะอันนั้นแหละจะทำให้โลกแบบน่าอยู่อย่าทำลายมิตรภาพเน็ตเวิร์กคอนแทคอะไรให้ซื่อสัตย์นะคะคุณปักอะไรกับใครคุณต้องมีสัจจะแล้วก็วันนี้เราได้บก.นิตยสารนะคะกำลังดูชื่อกันอยู่นะคะว่าตอนนี้เราก็ได้หลายคนแล้วแล้วก็แน่นอนฉบับทารากลับบ้านเดือนมิถุนายนบก.เพชรยุพาก็จะกลับมาตอนนี้กำลังประกาศนะคะให้จอยเดี๋ยวพี่ติ๋งเราช่วยกันนะคะเราจะเซิร์ชคำว่ากรีนทาราในโลกนี้ในโลกนี้ประเทศไหนบ้างที่รักท่านนับถือท่านมีท่านนะคะแน่นอนเลยทิเบตมองโกเลียภูฏานเนปาล นะคะสิกิมหรือพุทธในประเทศไทยก็มีวัชรยานหลายคนนะคะเราจะได้หาข้อมูลจากคนเหล่านี้แล้วเราก็จะลองสัมภาษณ์เพื่อนของเราที่เห็นว่าพระองค์มีปาฏิหาริย์จริงๆกับเขาเลยทั้งไทยและต่างประเทศนะคะเรามีเวลาทำงานนี้กัน60วันซึ่งตอนนี้ใครมีสิ่งที่รู้จักพระอริยทาราจากการปฏิบัติของเราจริงๆเนี่ยก็ต้องมาช่วยกันทำหนังสือทารากลับบ้านเพราะวันที่25 26 27จะมีงานใหญ่ที่นี่ที่หุบเขาโพธิสัตว์คือหุบเขาของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ที่เป็นบ้านแล้วมิถุนามิถุนายนก็ฟังดูแล้วเพลิดเพลินจำเริญใจใครอยากแชร์กับคุณแม่เรื่องใดตอนนี้นะคะส่งเข้ามาคุยโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันชิลๆตอบคำถามค่ะอีกอันนึงที่ภายในอาทิตย์หน้าคือพรุ่งนี้คลับเฮ้าส์กับคุณสุภจีโอ้อันนี้สำคัญมากเลยช่วยแชร์กันหน่อยนะคะช่วยแชร์กันไปเลยค่ะคลับเฮ้าส์ทำไมเราจึงคิดว่าพรุ่งนี้เป็นการเปิดอีกหนึ่งแพลตฟอร์มของเราเพราะว่าคุณแม่ว่ากลุ่มของคนที่จะฟังพี่สุภจีเนี่ยจะเป็นกลุ่มของคนที่เป็นนักธุรกิจละเป็นนักธุรกิจหรือเป็นคนที่สนใจเรื่องการลงทุนละเรื่องนักธุรกิจเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องการวางภาคของจิตใจยังไงคือคุณแม่จะช่วยกันว่าเฮ้ยจิตใจยังไงกับภาคธุรกิจที่มันจะทำให้เราเนี่ยอยู่กับโลกที่เปลี่ยนแรงอย่างเงี้ยอย่างไม่รุนแรงค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะคุณสุภจีพรุ่งนี้ก็มาพบกับเรา6โมงเย็นค่ะที่คลับเฮาส์นะเจ้าคะ6โมงเย็นพรุ่งนี้เราไม่มี Facebook นะแต่เราจะมีคลับเฮาส์นะชื่อเรื่องไม่ต้องดูก็ได้ทักษะรอดได้ภายใต้อะไรในยุคเปลี่ยนแปลงเทคนิครอดชีวิตในยุค
เปลี่ยนแปลงค่ะเพราะทุกคนตอนนี้เปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนกันจนเวียนหัวนะเจ้าคะเมื่อเช้าเพิ่งแชร์คุณแม่ไปเรื่องเกี่ยวกับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะเจ้าคะกับจีนกับสหรัฐเนี่ยจีนก็ใช้เทคนิคในการเจรจากับสหรัฐใหม่แต่ก่อนจีนก็จะพูดอะไรมาฉันก็เงียบๆสหรัฐมันก็อย่างนี้อยู่แล้วล่ะก็คือจะพูดตามใจของเขาครั้งนี้เขาประชุมกันที่阿拉斯加เป็นครั้งแรกที่จีนไม่เงียบละตอบมา1ตอบกลับไป2ตอบมา2ตอบกลับไป3ครั้งแรกเลยนะเจ้าคะที่จีนบอกว่าเงียบๆแล้วรู้สึกไม่เวิร์คเลยเธอก็ตอบฉันอยู่คนเดียวนะเจ้าคะแต่ก็มันทำให้มีสัมพันธภาพที่ดีมากขึ้นหรือเปล่าก็คงต้องดูกันนานๆแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนค่ะเป็นการเปลี่ยนแรงด้วยแต่ก่อนเนี่ยสหรัฐพูดเสร็จก็จะเชิญนักข่าวออกแล้วก็ประชุมกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กก็คือสหรัฐพูดเสร็จก็คือตอกอ่ะตอกจีนทุกทีก็เงียบๆครั้งนี้พอนักข่าวจะเดินออกจีนกวักมันจะเพิ่งออกขอฉันตอกกลับด้วยตอกกลับไปเลย2ดอกอย่างเงี้ยค่ะเจ้าค่ะสื่อมวลชนก็จดกันไม่ทันเลยนะเจ้าค่ะก็แต่ละคนเราก็ไม่ได้บอกว่าสหรัฐถูกต้องจีนดีกว่าหรืออะไรเพียงแต่ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนนะคะแล้วก็เปลี่ยนแรงด้วยนะเจ้าค่ะอันทวันมีอะไรลูกอ๋อค่ะคำถามนะเจ้าค่ะจากเมื่อเช้าลูกรักตัวเองได้ระดับหนึ่งแต่กำลังจะแผ่ไปให้ผู้อื่นและคนรอบข้างซึ่งตอนนี้คนรอบข้างเราขอให้เราเป็นตัวกลางในการเจรจาให้ครอบครัวเขาคือครอบครัวเขาไม่ยอมคุยกันเองตามคำแนะนำของเราและอารมณ์สองคนก็ในครอบครัวก็ค่อนข้างรุนแรงเราจะวางตนและแนะนำเขาอย่างไรดีเจ้าคะเรื่องอะไรอะลูกเรื่องในครอบครัวของคนนั้นคือคนนี้เป็นคนที่เหมือนจะเขาขอให้เป็นคนกลางไปคุยครอบครัวนั้นไม่คุยกันเองครอบครัวนั้นเขาไม่คุยกันเองก็ให้คนนี้ขอร้อยคนนี้ไปเป็นคนกลางแต่เขาเห็นละว่าในครอบครัวนี้ค่อนข้างอารมณ์รุนแรงถ้าเขาจะรับไปเป็นคนกลางเนี่ยจะวางตัวอย่างไรดีเจ้าคะคือคนกลางเนี่ยต้องวางอคติก่อนไม่เข้าไปอย่างมีอคติเห็นฝ่ายใดถูกผิดหรือฝ่ายใดเราลำเอียงนะคะเราลำเอียงเรารักเราก็ลำเอียงเราเห็นใจได้แต่เราต้องหนักแน่นนะคะแล้วก็คนเป็นกลางที่ดีที่สุดเนี่ยคือคนที่ตั้งคำถามเป็นต้องตั้งคำถามในสองฝ่ายนั้นว่าที่กำลังไม่สื่อสารกันเนี่ยมันสุขหรือมันทุกข์ล่ะแล้วเราจะแก้ปัญหาสิ่งที่เราทุกข์เนี่ยได้อย่างไรถ้าเราไม่ก้าวเข้ามากันคนละก้าวนะคะหรือให้คนหนึ่งคนที่ก้าวออกมาเปิดเผยความรู้สึกก่อนว่าเขาทุกข์นะเราก็อย่าเพิ่งบุกคนทุกข์นะคะหรืออีกคนหนึ่งก็กลัวก็ทุกข์ก็ขอถอยไปก่อนก็อย่าไปประมาทคนที่ถอยคืออย่ายุโยงอ่ะคนที่จะเป็นคนกลางได้ต้องไม่ยุโยงแล้วก็ต้องทำจังหวะให้ถูกถ้าจังหวะผิดก็ผิดเลยอะค่ะใช่ค่ะคือถ้าเสริมคุณแม่นี่ถึงแล้วเจ้าค่ะแบบยังเป็นผู้พิพากษานะคะจริงๆทุกครั้งเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าผู้ไกล่เกลี่ยผู้ไกล่เกลี่ยคือศาลมักจะให้มีการไกล่เกลี่ยดีกว่าจะไปจบโดยที่ศาลจะเป็นคนตัดสินทักษะของผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยแบบที่คุณแม่บอกเป๊ะเลยคือตั้งคำถามอย่างเดียวไม่ต้องไปตอบแทนทั้งคู่เพราะบางทีเราอดไม่ได้อ่ะคนนี้พูดไม่รู้เรื่องแล้วก็เนี่ยเขาพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยคืออย่าให้เขาพยายามพูดสื่อสารเองแล้วก็อย่างที่คุณแม่ว่าเป๊ะเลยเจ้าค่ะคือคิดว่าพูดไกล่เกลี่ยก็ใช้หลักธรรมของคุณแม่ด้วยเจ้าค่ะเป๊ะเลยเจ้าค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องความสำคัญในมิตรภาพนะคะถ้าเราแบบไม่วางใจของเราไว้ให้ดีก่อนเนี่ยมันก็อดที่จะลำเอียงมันเหมือนใครมาขอร้องเราก็จะเห็นใจเราก็มักจะแบบเหมือนกับโดยไม่รู้ตัวล่ะมันเหมือนเราส
สงสารเราก็มีอคติเพราะสงสารอคติเพราะรักอคติเพราะว่ามันเหมือนเรามีการตัดสินของเราไปแล้วนำไปแล้วเนี่ยเราต้องใจกว้างวางอคติค่ะท่านนี้ก็คุณปอยท่ายางคนนี้ที่บอกว่าอยู่ตรงนี้เองคุณปอยอยู่ตรงนี้เองวันนี้ก็ขอเขียนมานิดนึงว่าทุกข์ใจเพราะปรารถนาดีต่อคนรอบตัวคิดแทนเขาเจ้าค่ะพยายามจะปล่อยวางละการคิดแทนเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะเราหรอกนะถ้าเขาไม่ได้มาขอร้องให้เราช่วยคิดเพราะฉะนั้นคุณปอยก็กลับมาตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่ออยู่กับลมหายใจแห่งสตินะคะแล้วก็มาที่นี่ค่ะคุณปอยอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆเนี่ยค่ะมานมัสการพระพุทธเชียนตีองค์ดำนารันทาให้ใจล่มๆนะคะถ้าจะวางก็ต้องให้รู้ว่าวางยังไงวางเหตุปัจจัยหรือว่าวางผลนะคะเราต้องคือลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลนะเราก็ยังทำมาหากินเนี่ยคุณแม่มองต้นไม้ที่เกาะเนี่ยมันก็อยู่ได้จริงๆนะคะมีคนเอามาถวายมันก็เลยดูไหวๆ เห็นไหมคะว่าพอมันมีลมอะไรที่ไหวๆตรงเนี้ยมันงดงามหมดละ ใช้ได้เลยทีเดียวมีคุณนุชรีไม่รู้นุชรีหรือเปล่าบอกว่าไปปฏิบัติธรรมได้กราบคุณแม่ด้วยแล้วก็ติดตามมานี่แหมวันเจอคุณแม่ทั้ง2คืน3วันชื่นใจเจ้าค่ะดีใจจังเลยวันนี้ก็เริ่มทยอยกลับแล้วค่ะเขาฝึกเห็นป้าตุ่มสอนผ้าขม้าผืนเดียวยืดตัวยังไงก็ดีนะคะก็เห็นทุกคนยังเขาเรียกว่าให้เทคนิคการมีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกลับไปเลยแล้วก็พบว่ารุ่นนี้ทุกคนก็ตั้งใจนะคะตั้งใจก็ไปดูย้อนหลังกันเถอะค่ะคุณแม่เองก็สอนแบบเป็นลมบ้างไม่เป็นลมบ้างก็นั่งไปตามจังหวะคือคุณแม่อดทนมากอยู่ที่บ้านเนี่ยแค่สังเกตว่าครั้งนี้นั่งสอนนะถ้าใครไม่รู้จักคุณแม่ก็จะไม่คิดว่าคุณแม่เป็นอะไรเลยนะเจ้าค่ะแต่ถ้าคนที่รู้จักคุณแม่ก็จะเอ๊ะครั้งนี้ทำไมนั่งสอนนั่งตลอดเลยผิดวิสัยอะเจ้าค่ะเพราะว่าเหงื่อออกเยอะจะเป็นลมมันยังไม่ถึงเป็นแต่พอเหงื่อออกมันชักโลกหมุนโครงคุณแม่ก็รู้ตัวเพราะคุณแม่จะสังเกตตัวเองละเอียดแล้ววันนี้ที่เรากลับมาเร็วเพราะว่าเราย้ายไปหาคุณหมอวันเสาร์แล้วไงเราก็เลยวันอาทิตย์เราก็ได้กลับมาทำงานไม่ต้องรีบร้อนเกินไปคำถามของคุณเพชรพลอยนะคะเริ่มรู้สึกเกลียดตัวเองที่ตัดสินใจไม่เด็ดขาดค่ะเจ็บแล้วไม่จำเลยเจ็บช้ำในเรื่องเดิมพยายามจะก้าวออกมาแต่ก้าวไม่พ้นสักทีค่ะคือจริงๆแล้วการเกลียดตัวเองเนี่ยมันเป็นทุกข์ซ้อนทุกข์มันเป็นความร่ำไรในทุกข์ให้อภัยตัวเองดีกว่าแล้วก็เริ่มต้นใหม่เราอาจจะต้องแบบเหมือนการตัดสินใจมันไม่ได้คมหรอกลูกถ้าเรายังเป็นอย่างเนี้ยคุณอาจจะอยู่ในภาวะของความฟุ้งซ่านและตัดสินใจมันก็ดูเหลาะแหละโลเลแต่เมื่อคุณรู้ว่าคุณจะต้องตัดสินใจยังไงชีวิตคุณก็ต้องตัดสินใจคุณก็กลับมาฝึกจิตก่อนตัดสินใจดีกว่านะคะจะได้ไม่ตัดสินใจพลาดคือชีวิตมนุษย์มันก็ต้องตัดสินใจละจริงไหมพี่ติ๋งแต่ถ้าเรารู้สึกตัดสินใจพลาดทุกครั้งเกลียดตัวเองที่ตัดสินใจพลาดอย่างเงี้ยมันล่ำไหลล่ำพันไปละแต่ถ้าเราหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองอีกครั้งนึงว่าต่อไปนี้ก่อนตัดสินใจฉันจะเตรียมจิตก่อนตัดสินใจทุกครั้งรับรองว่าพลาดน้อยลงถึงจะมีพลาดแต่น้อยลงค่ะและบางเรื่องคุณอาจจะไม่พลาดอีกเลยก็ได้บางเรื่องก็ยังต้องใช้ประสบการณ์ช่วยอยู่ค่ะจริงค่ะใช่ไหมจริงค่ะเรื่องตัดสินใจแล้วแบบเขาเรียกอะไรนะmove on แบบวนๆใช่ไหมมาตูมบอก move on แบบวนๆ3ปีแล้วก็ยัง move on แบบวนๆไปเรื่อยใช่ไหมเคนโดเมื่อวานนี้บอกจริงๆเป็นคนชอบเหตุผลนะเจ้าคะแต่พอถึงเรื่องที่คิดวนๆทุกทีเราจะเอากระดาษมาเขียนเลยนะคะข้อดีข้อเสียโอ้โหขนาดข้อดีมี2ข้อข้อ
ข้อเสียนี่3กระดาษเรายังทำเสร็จก็ให้โอกาสอีกคือแบบเพราะไม่ได้ใช้ปัญญาเจ้าค่ะคือยังใช้อารมณ์ถูกต้องเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นต้องวางปล่อยวางให้ได้จริงๆเจ้าค่ะก็เห็นโทษของการไม่เตรียมจิตสิจะได้ลุกขึ้นมาเตรียมจิตให้ติดต่อเลยเพราะความผิดพลาดมาจากการหลงอารมณ์ตัดสินใจไม่แม่นลังเลเสียดายชอบคำนั้นคุณแม่ค่ะเอออวย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 จะอี้จะอั้นเอออวยจ้ะฟุ้งซ่านคือสงสัยใช่คิดตลอดคิดเผื่อว่าเอออาจจะอาจจะไออาจจะอาจจะเนี่ยมันไม่ได้มีจริงหรอกเราคิดเองอาจจะจนในที่สุดเราก็เข้าใจไปเองไอ้อาจจะจนมันเป็นอย่างนั้นไปเลยอย่างเงี้ยเพราะจิตมันเป็นพลังงานจิตเนี่ยถ้าฝึกดีๆมันจะมีพลังงานดีจิตเนี่ยถ้าฝึกไม่ดีมันก็จะเป็นพลังงานลบเพราะเวลาที่จิตเรามีพลังงานลบมันก็จะดึงสิ่งลบๆเข้ามาแต่ถ้าจิตเรามันเป็นกุศลจิตล่ะมันก็จะมีพลังงานดีคราวนี้ผลดีๆมันก็จะเข้ามาเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้เลยนะจิตเป็นพลังงานถ้าฝึกไว้ดีการฝึกจิตเป็นพลังงานถ้าจะฝึกจิตให้เป็นกุศลและมีกุศลและเจตนาทำงานมันก็จะดึงไอ้ความสำเร็จดีๆเข้ามาอันนี้มันเป็นเรื่องที่พระเจ้าก็ตรัสรู้อย่างนี้มีสิ่งหนึ่งอาศัยสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าอวิชามีทุกก็มีถ้าอวิชาไม่มีฝึกจะไม่มีอวิชาทุกก็ไม่มีอ่ะเพราะว่าทุกข์กับพ้นทุกข์เป็นผลอวิชชาเป็นเหตุถ้าถอนอวิชชาได้ผลก็พ้นทุกข์นะคือก็ค่ะฟังง่ายนะคะปฏิบัติยากมากยากมากค่ะยากมากวันนี้ดีใจมีคนรู้จักมาเข้ามาเยอะแยะมีคุณนกดุจเดือนแหมไม่เคยเห็นเลยนกก็วันนั้นก็มาเยี่ยมอ๋อเหรอกลุ่มที่ปฐมปฐมมั้ยกลุ่มที่ลูกคุณบวยทรงวิไลอะค่ะที่ลูกเขาเป็น ISV ค่ะกลุ่มนั้นเข้ามาจำได้ก็มีคุณแม่ที่พอคุณแม่เอาลูกมาลูกมันก็จ้องว่ายายจะจำได้แม่บอกยายจำได้สิแม่ก็หน้าเด้งขึ้นมาเลยหลานเนี่ยไม่ได้นะเมื่อวานนี้ไปหาหมอนะเด็ก ISV วิ่งขึ้นมาตื่นเต้นวิ่งไปบอกแม่ว่าแม่ยายช้ามากเป็น ISV อย่างเงี้ยเด็กๆ ISV เนี่ยทักคุณยายกันเยอะแยะมากเลยคิดถึงนะคะหลานคิดถึงหนูก็มีหลายคนเป็นห่วงนะคะว่าหายพี่ติ๋งหายแล้วหรือยังหายแล้วนะเจ้าค่ะพี่ติ๋งรายงานตัวก่อนแล้วโรคหมุนยังไงจ๊ะคือกลับกรุงเทพไปแล้วก็คุณแม่กรุณาให้กลับบ้านไปหาคุณพ่อนะเจ้าค่ะปรากฏถึงบ้านปุ๊บลงจากรถมันหมุนเลยค่ะบ้านหมุนมากก็เลยต้องไปนอนพักแล้วก็ทำอะไรช้าๆเหมือนตามอายุเราแล้วประชุมก็นั่งเฉยๆช้าๆแล้วก็นอน2วันรวดเลยเจ้าค่ะวันนี้เฟรชมากเจ้าค่ะเป็นเพราะว่าพี่ติ่งตื่นเช้าแล้วก็ดูแลคุณแม่ทั้งวันจนกระทั่งส่งคุณแม่ขึ้นห้องอ่ะถึงจะได้ไปพักแล้วก็ยังแอบไปตัดกุหลาบอีกทีนี้บางทีเราก็พ่อพี่ติ่งมีเรื่องโรคที่โรคหมุนอยู่แล้วแคลเซียมในหูค่ะตัวเขาเรียกเม็ดแคลเซียมมันหลุดออกมาถ้ามันหลุดออกมาก็คือเขามีหลุดแบบนี้หมุนแบบโยกซ้ายโยกขวาถ้าหลุดแบบนี้หมุนแบบเปลี่ยนอิริยาบถจากลุกเป็นนั่งเป็นลุกอันที่สองเนี่ยอันตรายกว่าอีกเพราะโยกซ้ายโยกขวามันยังจับไอ้ทิพลุกแล้วนั่งแล้วลุกเนี่ยจ้ำเบ้าเลยค่ะ อยู่ตรงไหนนี่จ้ำเบ้าเลยค่ะคืออันตรายกว่าแล้วที่หมุนครั้งเนี้ยมันคล้ายๆอันที่สองก็เลยต้องรีบนอนเลยเพราะว่าหมอถ้าเป็นจริงๆเนี่ยแล้วมันไม่หายเนี่ยหมอให้นอนเฉยๆหนึ่งอาทิตย์เลยแล้วมันหงุดหงิดเจ้าค่ะก็เลยนอนเฉยๆสองวันก็คิดว่ามันคงไม่ได้เท่าที่แล้วก็ทานยาคุณหมอโอเคก็ต้องพักนะขอบพระคุณนะเจ้าค่ะที่เป็นห่วงดีแล้วเจ้าค่ะจากนี้ก็บอกว่าดีจังที่กลับมาเพราะว่าได้เห็นวิวสวยใช่ค่ะวิวสวยแล้วก็สงบมีเหมือน
ปลอดโปร่งอ่ะเราปลอดโปร่งแล้วมันกว้างกว้างจนเราอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยคือตอนนี้คนเราอยู่อาตีซาประมาณ80คนอยู่ได้อีกประมาณสัก220คนยังกว้างเลยนะมันกว้างจริงกว้างค่ะคุณแม่โรงแรมเนี่ยมี400ห้องนะเจ้าคะที่20ไร่ของเรา130ไร่นะคะที่เขา20ไร่400ห้อง occupancy แบบ 100% เดินออกมานอกห้องยังหลงๆเลยคือพื้นที่มันใหญ่มากที่นี่นี่ใหญ่มากเลยเจ้าค่ะก็อยู่กันแบบเป็นผีเสื้อตัวเล็กๆใครที่แข็งแรงก็ออกมาบินเป็นผีเสื้อตัวเล็กๆใครที่ยังไม่แข็งแรงก็เป็นหนอนที่มีชักใยหุ้มตัวค่อยๆกระดึบกระดึบกระดึบออกมาบนใบไม้กัดกัดกินกินกินแล้วก็นอนก็เลี้ยงกันไปก่อนแต่เดี๋ยวพอบินออกมาเนี่ยโลกจะสว่างเลยเนี่ยเราก็ใช้ตรงนี้ไว้เป็นที่เยียวยาด้วยนะคะจ้ะแล้วก็กลับไปบ้านครั้งนี้เพื่อนๆที่เริ่มมาฟังคุณแม่นะเจ้าค่ะก็ให้เหมือนกับคอมเมนต์มาว่ากลัวคุณแม่เหนื่อยจัดรายการตั้งชั่วโมงกว่าบางทีเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็พอเพราะไม่อยากคุณแม่นั่นเราก็บอกว่าบางทีเนี่ยคือเขาเองเขาก็บอกเขาฟังได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็บอกว่าก็ใช่นะก็พยายามอยู่แต่ว่าบางทีบางคนแต่จริงๆเราก็พยายามได้นะเราพยายามได้เพราะถ้าคนฟังได้ครึ่งชั่วโมงเอาไว้บางช่วงเช่นเย็นวันอาทิตย์ทำยาวๆแต่ว่าวันเช้าถ้าเขาขับรถถึงแล้วก็ไม่ฟังเราแล้วอ่ะพอดีไฮไลท์ของเราก็จะไปอยู่ตอนท้ายบ้างตอนกลางบ้างงั้นเราลองดูกันเลยไหมอาทิตย์หน้าเนี่ยได้เจ้าค่ะแล้วลองสักครึ่งชั่วโมงแต่อยากจะว่าท่านผู้ชมก็คอมเมนต์เข้ามาในนี้ได้นะเจ้าค่ะเราจะได้ทราบว่าควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรเจ้าค่ะเรามาช่วยกันทำงานไงค่ะวันนี้เราคุยกับกลุ่มของบก.นิตยสารก็ยังบอกเลยว่าธีมแต่ละเล่มน่าสนใจมากนะคะอย่างขยี้เรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างเงี้ยข้อเอเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จะอธิบายหรือว่าเราจะพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวตายอย่างเงี้ยเรื่องความตายไม่ทานน้ำก่อนทานน้ำทานน้ำมากินแม่ยังไม่ทานเลยโอ้หมดแล้วเก่งมากเก่งมากค่ะหรือนิดเดียวเจ้าค่ะหรือนิดเดียวอย่าเพิ่งทานอันนี้มันมีเอาไว้จิบเอาไว้จิบเมื่อกี้คุณแม่แอบตอนที่พี่ติ่งอ่านนั่นแหละค่ะจ้ะก็ท่านนี้อยากบวชนะเจ้าคะแต่ว่าบอกว่าเป็นโรคเบาหวานต้องทานข้าว3เวลาบวชได้ไหมคะเราก็มีข้องดเว้นสำหรับคนอาพาธเวลามาบวชค่ะก็ตอนเย็นก็อาจจะเป็นกล้วยนะคะผลไม้เฉพาะมันต้องกินยาพวกกินยาเนี่ยอาจจะจำเป็นคือถ้าเป็นอะไรนะถ้าเป็นยาใช่ถ้าต้องกินแบบสมมติปวดกล้ามเนื้อมากต้องกินบิสกิตสักนิดหนึ่งเพื่อไม่งั้นมันกัดกระเพาะก็สามารถได้เจ้าค่ะก็สามารถบวชได้เจ้าค่ะอ๋อนี่เขาบอกมาเลยว่าดีค่ะวันละครึ่งชั่วโมงคุณยายจะได้พักผ่อนแล้วก็คือที่เรากลัวว่าเดี๋ยวเข้ามาแบบที่เราจัดยาวเพราะว่าเขาเข้ามาไม่ตรงเขาบอกไม่เป็นไรเพราะว่าเขาฟังย้อนตลอดถ้าวันไหนเข้ามาแต่ดูไม่ดูฟังย้อนจะเยอะนะเยอะค่ะเพราะว่าฟังสดเนี่ยเท่าไหร่นะ300 400ฟังย้อนนี่บางทีขึ้นไปเป็นหมื่นใช่ไหมคะคือเพราะว่าทั่วโลกคุณแม่ทั่วโลกเติร์นกันไม่เท่ากันด้วยจ้ะมีคนถามมีคำถามอยากถามอันนี้เจ้าค่ะบอกว่าโอ้โหยาวเลยเมื่อความเครียดกลับมาอีกครั้งจะรับมือกับความเครียดอย่างไรเขาบอกว่าหนูจะกำลังจะเรียนจบม.3เมื่อก่อนหน้านี้เทอมที่แล้วมีความรู้สึกเครียดเหมือนกับตอนนี้เลยเพราะเป็นช่วงปิดเทอมที่จะได้รับผลการเรียนแล้วไม่รู้ว่าเกรดเนี่ยจะได้ออกมาอย่างไรเท่าไหร่ซึ่งเมื่อเทอมที่แล้วผลการเรียนออกมาเนี่ยเป็นที่น่าพอใจความเครียดก็เลยหายพอมาช่วงนี้อีกก็เลยเครียดกลับมาอีกกลัวว่าจะได้เกรดออกมาไม่ดีเพราะพ่อแม่บังคับว่าต้องทำเกรดให้ดีถ้าเกิดได้ไม่ดีก็จะมีปัญหากับพวกท่าน
ถึงจะทำข้อสอบเต็มที่แล้วแต่ก็รู้ว่าที่ทำไปต้องอาจจะไม่ได้คะแนนที่ดีเท่าที่ควรเลยเท่าที่ควรเลยจากการที่ได้สัมผัสในการทำข้อสอบทำให้รู้สึกเครียดหนูควรจะจัดการความเครียดนี้อย่างไรเจ้าคะความเครียดจะเป็นน้ำกรดนะลูกโอ้หนูม.3เองยังฟังคุณยายนะขอบใจนะที่ให้คุณยายได้ยินเสียงหนูบ้างคุณยายว่าการสื่อสารกับคนที่ไม่ฆ่าเราเนี่ยเป็นความกล้าหาญมากนะลูกพ่อแม่ไม่ฆ่าเราถึงดูเหมือนว่าพ่อแม่จะบังคับเราแต่พ่อแม่ไม่ฆ่าเราถ้าเราเครียดเพราะเรากลัวว่าเกจะออกมาไม่ดีเข้าไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าเราพยายามอย่างเต็มที่แล้วตอนที่ทำข้อสอบผลออกมาอย่างไรเราก็จะยังพยายามต่อไปดีกว่าเรามานั่งเครียดแล้วรอว่าถ้าผลข้อสอบดีพ่อแม่ก็จะดีจริงๆพ่อแม่แค่รู้ว่าหนูเครียดนะผลข้อสอบจะเป็นเรื่องรองเลยรับรองได้เลยว่าพ่อแม่เนี่ยจะดูแลหนูมากกว่าการที่ต้องการฟังผลข้อสอบของหนูนะไม่เชื่อยายไปลองถามดูถามพ่อแม่ดูอย่างที่ยายถามว่าระหว่างผลการสอบที่หนูได้พยายามทำเต็มที่แล้วเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงผลการสอบไม่ได้แล้วแต่ยังเปลี่ยนแปลงจิตของลูกที่กำลังเครียดได้นะตอนนี้พ่อแม่จะกลับมาดูแลหนูนะคะยายให้กำลังใจนะสื่อสารกับท่านไปกอดท่านบอกท่านในเวลาที่ท่านพร้อมที่จะรับฟังเราแล้วหนูจะกล้าเป็นคนที่จะแก้ปัญหาและนิสัยแบบนี้จะทำให้หนูอยู่ในโลกนี้ยังรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะลูกจ้ะขอบพระคุณเจ้าค่ะมีคำถามเอาจากว่าคนรู้จักแล้วกันเจ้าค่ะเขาไม่ได้ถามหรอกแต่ติ่งเองติ่งคิดว่าเขาคงอยากถามคือลูกเนี่ยจะทำอะไรไม่เป็นเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็โตแล้วจบปริญญาตรีแล้วด้วยแล้วก็ทำงานแล้วก็ยังสมมติจัดการกับเรื่องการเงินไม่เป็นของตัวเองจัดการกับเรื่องความสะอาดของห้องตัวเองไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยแล้วก็หรือว่าไปต่อลายเส้นอะไรก็ไม่เป็นต่อบัตรประชาชนต่ออะไรเงี้ยนะคะพ่อแม่ก็จะบ่นว่าหัดทำเองสิลูกนู่นนี่นั่นลูกก็ย้อนก็พ่อแม่ทำให้ตั้งแต่เกิดนี่ไม่เคยหัดให้เขาทำเลยมาว่าอะไรถ้าตอนนี้ล่ะติ่งฟังเพื่อนติ่งพูดแล้วติ่งก็เป็นลูกเรานะปูนปั้นโดนตีแล้วแน่นอนแต่ถ้าเขาคือเป็นอย่างนี้จริงๆเขาก็คุณพ่อถ้าเป็นพ่อแม่เนี่ยควรจะสอนลูกยังไงดีเจ้าคะเอาพ่อแม่ที่เริ่มต้นมีลูกเล็กๆต้องฝึกให้ลูกมีความอาถรรพ์ในการที่จะทำเองเรารักเขาแต่เขาต้องรักตัวเองเป็นการที่เขาทำอะไรได้และให้คนอื่นเป็นเนี่ยเขาจะสามารถอยู่ในโลกในยุคปัจจุบันได้แต่ไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่ไม่เคยทำแล้วลูกมันย้อนว่าก็ทำให้ทุกอย่างแล้วนี่แต่ตอนนี้พ่อแม่ต้องบอกแล้วค่ะว่าพ่อแม่แก่แล้วนอกจากหนูจะต้องทำให้ตัวเองแล้วตอนนี้หนูต้องทำให้พ่อแม่รู้สึกไว้วางใจได้จนขนาดที่ถ้าแม่จะตายก็วางใจได้แล้วว่าลูกรอดแล้วอันนั้นแหละค่ะคือความกตัญญูของหนูส่วนที่แม่กตัญญูหนูมาตั้งแต่เด็กและสปอยมาทุกอย่างแม่ก็ขอโทษที่ทำให้หนูอ่อนแอนะที่จริงความรักของแม่ไม่เคยปรารถนาให้ลูกอ่อนแอเลยนะขอยังยืนยันว่าทำให้ทุกอย่างเพราะรักแต่อาจจะรักผิดหน่อยตอนนี้ก็น่าจะรักให้ถูกแล้วไม่งั้นเรานอนตายตามไม่หลับนะพี่ตีนคือยังเริ่มได้ไม่สายไปก็ไปทำเองแล้วกันไม่สายค่ะพระเจ้าค่ะไม่สายไม่มีคำว่าสายเลยค่ะกับการเลี้ยงลูกค่ะเปลี่ยนแปลงได้เสมอเลยค่ะให้กำลังใจคุณแม่คุณพ่อนะคะถ้าอดีตเราอาจจะรักเขาจนกระทั่งเราเห็นเขาหกล้มไม่ได้แล้ววันนี้เราก็ยังรู้ว่าถ้าเขาหกล้มเขายังพึ่งตัวเองไม่ได้เราก็มัวแต่ระแวงว่าลูกจะหกล้มลูกจะหกล้มเพราะฉะนั้นวันนี้แหละค่ะได้เวลาแล้วให้เขาเรียนรู้เขาล้มตรงไหนเขาต้องลุกตรงนั้นได้ค่ะมีผู้ฟังที่ทำเป็นแฟนคลับของเราจริงๆนะฮะก็บอกว่า
วันไหนฟังไม่ทันจริงๆก็จะเซฟไว้แล้วก็ย้อนดูแต่บางคนก็แชร์มาด้วยเขาว่าบางทีไม่ได้เซฟเนี่ยกลับไปหายากๆเราจะมีวิธียังไงไหมเจ้าค่ะอ๋อกดถูกใจไว้ก่อนอ๋อค่ะอ๋อแล้วมันจะเด้งขึ้นมาอ๋อถ้ากดถูกใจนะคะกดถูกใจอ๋อโอเคสมมุติว่าวันนี้กดถูกใจค่ะกดไลค์ไว้ก่อนแล้วมันจะเด้งขึ้นมาเรากดไลค์ไปนะเพราะฉะนั้นมันจะหาง่ายละค่ะอ๋ออันนี้เป็นเทคนิคเจ้าค่ะอ๋อค่ะค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอันนี้คำถามติ่งเองเจ้าค่ะเนี่ยก็หมดแล้วเจ้าค่ะเออดีจังเขาบอกโอ้โหน้ำตาไหลเลยเจ้าค่ะคุณยายเหรอค่ะแล้วก็บอกอันนี้บอกกันเยอะนะคะว่าโปรดถนอมกายธาตุเพลาการปฏิบัติภารกิจบ้างนะเจ้าค่ะรักและเคารพศรัทธาน้อมกราบอาจารย์ท่านอาจารย์คุณแม่เจ้าค่ะอันนี้เขาห่วงอย่างจริงจังคุณวันทิพย์จ้ะนั่นเดี๋ยววันนี้เรา40นาทีแล้วคุณแม่คิดดูสิเจ้าค่ะลักษณะเราชิวๆเนี่ยเจ้าค่ะถ้างั้นเรามาวันพระเรามากราบพระกันค่ะมาลุกปึ๊บโหถ้าแม่ก้อนนี้ตกลงตรงนี้ได้แล้วก็พรุ่งนี้เราจะนะฮะกลุ่มทำงานจะแฮปปี้มากเลยแต่คงไม่ตกหรอกไม่มีเปอร์เซ็นต์จะตกมันน้อยไปนิดนึงค่ะให้เราเตรียมจิตก่อนที่จะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาการะวันนะพุทธปฏิมังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพพุทธบารมีพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันธาที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้วจงมีอนุภาพพรานุภาพบุญญฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีอุดมมงคลสูงสุดในตัวข้าพเจ้าและครอบครัวธุรกิจการงานของข้าพเจ้าจงชนะตลอดปลอดภัยตลอดเจริญรุ่งเรืองตลอดปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดชีวิตมีพรรณนัยที่สมบูรณ์ยิ่งในที่สุดขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ4ประการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อการเข้าถึงพระนิพพานเฉกเช่นเดียวกันคุณแม่ขออัญเชิญพระบารมีของพระพุทธชินตีองค์ดำนารันธาทำให้ท่านปราศจากโรคปราศจากภัยปราศจากสรรพเคราะห์เสนียดจังไรทั้งปวงนะคะวันนี้วันพระก่อนที่จะนอนขอให้เตรียมจิตให้ดีนะคะต
ามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อนอนในสมาธิเลยตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้พบกันนะคะครึ่งชั่วโมงในทุกเช้าเราอาจจะพบกันสักตอน 7:15 นนะคะเราขยับลงมาอีกสักหน่อยเพื่อเราจะได้ภาวนาในตอนเช้าได้แบบยาวขึ้นแล้วก็ติดตามเรา2คนแม่ลูกนะคะเรา2คนเดินทางในโลกนี้เหมือนถักโลกได้ทำค่ะมีมิตรภาพร่วมกันสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะยังไม่ลืมเจ้าค่ะไป3วันยังไม่ลืมเจ้าค่ะดีจ้ะ เดี๋ยวนั่งฝั่งนี้อีกหน่อยค่ะนั่งสูงหน่อยโอ้ยสวยงามน่ะพี่ติ๋งดูนี่ไงน้ำไหลโอ้น้ำไหลเสร็จแล้ว